ครับวันนี้บล็อกพี่ๆ125ประจำวันอังคารที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559วันนี้เฟิร์สก็จะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่า Real Life Escape Room จะบอกว่ามันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ไปเล่นกับเกมนี้มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท้าวความกันไปนั้นมากแต่ปี2004มีแฟลชเกมนึงซึ่งมีชื่อว่า Crimson Room เกมนี้คนอื่นๆก็อาจจะเคยเล่นกันเฟิร์สก็เคยเล่นแต่จะไม่ได้ว่าเคยเล่นตอนที่มันออกมาใหม่ๆหรือเปล่าในปี2004นู่นก็12ปีที่ผ่านมาแล้วโดยเกมนี้เราจะตื่นขึ้นมาในห้องหรือห้องที่เราไม่รู้จักหน้าตาเหมือนห้องในโรงแรมซึ่งห้องนั้นเป็นห้องสีแดงฉานแดงทั้งหมดโดยที่เราไม่สามารถออกจากห้องได้เพราะว่าประตูล็อกเป้าหมายของเราในเกมนั้นก็คือพยายามหาวิธีทางทำไงก็ได้ให้สามารถปลดล็อกประตูแล้วก็หนีออกจากห้องนั้นให้ได้โดยในเกมนั้นก็จะมีการหาสิ่งของเอามาประกอบกันต้องมีการแก้รหัสจนสุดท้ายถึงจะสามารถไขปลดล็อกประตูแล้วก็หนีออกจากห้องนั้นได้และหลังจากนั้นก็จะมีแฟลชเกมแนวเดียวกันออกมาหลายเกมแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่แฟลชเกมอยู่ยังไม่มีเกมที่พวกเราเข้าไปเล่นในห้องที่ปิดตายจริงๆในปี2007ก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Scrap ได้เริ่มต้นคิดค้นทำเกม Escape Room ออกมาเป็นที่แรกๆที่สามารถหาข้อมูลได้ไม่รู้ว่ามีก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ดังๆก็จะมีของบริษัทนี้ซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นเจ้าของบริษัทชื่อว่าคาโตะทาคาโอโดยบริษัทนี้จริงๆแล้วตอนแรกเป็นบริษัททำหนังสือพิมพ์ฟรีสำหรับเอาไปออกงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าในบริษัทของเขาเนี่ยบอกว่ามีอยู่วันนึงเขาก็ได้ไปนั่งข้างๆเด็กคนหนึ่งผู้หญิงเขาบอกว่าเออเกมEscape Room เกมหนีออกจากห้องที่ให้เล่นออนไลน์เนี่ยตอนนี้ติดมากเลยโอ้โหเล่นไปเยอะแยะมากมายแล้วก็พอเขาได้ยินอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเอองั้นน่าจะลองทำเป็นอีเวนต์ให้เราสามารถเข้าไปเล่นในห้องนั้นได้จริงๆนะแล้วก็เลยถือกำเนิดเป็นเกมนี้ขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมปี2007โดยเกมแรกนั้นชื่อว่านาโซโทคิโนอุทาเกะแปลว่าเป็นปาร์ตี้คลี่คลายปริศนาโดยในครั้งนั้นมีคนอยู่ประมาณ150คนและก็มีคนสามารถหนีออกจากห้องได้สำเร็จ6คนน้อยมากก็คือยากโอกาสออกประมาณเท่าไหร่ 4% เองแล้วก็หลังจากที่ได้ทำอีเวนต์นั้นขึ้นมาก็บริษัทนี้ก็เริ่มทำอีเวนต์เกี่ยวกับการไขปริศนาเพื่อหนีออกจากห้องแบบเต็มตัวเป็น Real Life Escape Room ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้บริษัท Scrap ก็มีเกม Real Life Escape ทั้งหมด17ที่ในญี่ปุ่นมี5ที่ในอเมริกามีแถวซานฟรานซิสโกนิวยอร์กไม่มีชิคาโกออนเล่นก็มีอีกหลายๆที่ในประเทศอื่นๆซึ่งคำว่า Real Life Escape Room เนี่ยไม่ได้จำกัดที่เป็นต้องเป็นห้องอย่างเดียวเพราะว่าก็จะมีการจัดอีเวนต์ใหญ่มากก็อาจจะเป็นแบบสเตเดียมสนามเบสบอลใหญ่ๆแล้วก็ให้คนประมาณแบบ 3-400 คนมาเล่นพร้อมกันก็คือแบบทุกคนนั่งแล้วก็เริ่มเกมทุกคนก็เดินหาของหาแก้ปริศนาไขปัซเซิลจนท้ายก็ค่อยถึงจะออกจากสเตเดียมมันได้อ้อแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือบริษัท Scrap เนี่ยก็ทำเกมที่ไปคอลแลบกับพวกคนนั้นแอคแทคออนไททันหลายๆอย่างก็จะเพิ่มสีสันในการหนีออกจากห้องมากขึ้นจนตอนนี้ในปี2016ในข้อมูลตามวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกว่ามี Escape Room ทั้งหมด 2,800 แห่งทั่วโลกคือเยอะมาก 2,800 แล้วก็ประเทศไทยก็แน่นอนครับก็มีอยู่เหมือนกันสิที่กรุงเทพก็จะมี Escape Hunt อันนี้ Escape Hunt เป็นแฟรนไชส์ที่ทำมาหลายที่มากแล้วก็สถานที่อยู่ที่มีเกาะสมุยมีพัทยาแล้วก็มีภูเก็ตก็แหล่งที่ฝรั่งเยอะจริงๆเอาไว้ให้ฝรั่งเล่นมากกว่าถ้าเกิดใครสนใจก็น่าจะได้ไปเล่นที่กรุงเทพตัวในแต่ละห้องก็จะมีธีมที่แตกต่างกันอย่างเช่นอาจจะมีธีมแบบว่าเราต้องพยายามหาอุปกรณ์ไปตัดระเบิดไม่ให้มันระเบิดภายใน1ชั่วโมงหรือว่าเราอาจจะถูกล็อกปิดตายมีแก๊สพิษทำให้เราต้องหนีก่อนเวลาหรือว่าเราถูกทำให้กลายเป็นซอมบี้ต้องพยายามหายาแก้ใน1ชั่วโมงเป็นต้นโดยส่วนใหญ่ก็จะให้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเหมือนกับเป็นเลขที่มันลงตัวดีไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนี่ก็แบบชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดมันยากขึ้นนิดนึงคุณคาโตะเขาให้สัมภาษณ์ว่าส่วนประกอบสำคัญในการสร้างห้องปิดตายเกม Escape Room เนี่ยก็คือต้องให้ผู้เล่นมีความรู้สึกว่าได้ประสบความสำเร็จอันนั้นสักอย่างมี achievement ว่าเอ้ยเราแก้ปัญหานี้เราแก้ปัญหานั้นถึงจะยังไม่สุดก็ตามแล้วก็อย่างที่สองที่สำคัญก็คือต้องให้มีความเสียดาย regret ก็คืออุ๊ยอีกนิดนึงจะผ่านแล้วเอ้ยปัญหาสุดท้ายแล้วคุณแจ้งอยู่ในกล่องเนี่ยแต่ว่ายังหาเลขมาไขรหัสไม่ได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะทำไม่สำเร็จแต่ว่าเรายังรู้สึกดีที่ว่าเราได้แก้ปัญหา A B C D E F G มาช่วยกันถึงแม้จะไม่ถึงแซดตัวสุดท้ายก็ตามที่เราสามารถหนีออกจากห้องได้ภายในเวลาที่กำหนดมี channel YouTube ที่ชื่อว่า Extra Credit เขาพูดถึงในเรื่องเกม Escape Room ไว้ว่าเป็นเกมที่ดีในแง่ของการสร้างทีมเวิร์คเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกันคือเรามีอยู่8คนแต่ละคนเนี่ยเก่งไม่เท่ากันคนนึงแบบเอ้ยหาของเก่งคนนึงตาดีคนนึงมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์คนนึงคำนวณเก่งคนนึงเก่งเรื่องคำพวกบทเกมพวกคอสเวิร์ดพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกเกมพัซเซิลเนี่ยก็จะมีพัซเซิลในรูปแบบต่างๆทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถหาสิ่งที่ตัวเองสนใจสามารถทำได้แก้ได้แล้วก็เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพราะว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันหาครูแต่ละอย่าง
บางอย่างบางพัซเซิลไม่ใช่ว่าเปิดอันนึงก็แก้ใส่กระดาษจบแล้วก็ได้คำตอบแต่ว่าบางอันเนี่ยต้องไปหาของจากอันนู้นหาของจากอันนี้แล้วก็เอามารวมกันเป็นของกองเดียวพอเหมือนกับเรามีของมาเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ละคนก็จะต้องช่วยกันแบบว่าหาความเชื่อมโยงว่าเออของอันนี้มันใช้กับพัซเซิลนี้นะของอันนี้ต้องเอาไปใส่กล่องใส่รหัสนี้นะเป็นต้นฉะนั้นในระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะเห็นคนอื่นว่ามีประสิทธิภาพในการทำยังไงเขามีสไตล์รูปแบบในการทำงานยังไงการแก้ปัญหาของเขาเขาแก้ปัญหาตรงๆเขาอาจจะคำนวณเร็วอะไรพวกนี้แล้วก็มีการเรียนรู้กันไปก็เขาว่ามันจะเสริมสร้างทำให้เรามีทีมเวิร์คที่ดีขึ้นในการทำงานในโลกแห่งความจริงตอนนี้ก็พูดถึงประวัติมาซะยืดยาวต่อไปก็จะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ไปเล่นเกม Escape Room ครั้งแรกที่นี่คือตอนแรกก็บ่นว่ากับไทยไปแล้วก็มานี่แล้วพอเพิ่งรู้ทีหลังว่าที่ไทยมันมีเอ้ยอดเล่นเสร็จแล้วแล้วก็รู้อีกทีนึงว่าพิเชียโก้มีเชียโก้คือเมืองที่ห่างไปประมาณ3ชั่วโมงถ้าเกิดจะขับรถไปแบบเฮ้ยมีอยากไปแต่ว่าไปลำบากต้องหาเวลาหยุดยาวไปแล้วก็ไปเป็นมาสุดท้ายก็ได้ไปรู้ว่าแถวนี้ก็มีคือเดินจากบ้านไปประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็มีมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วไม่รู้ว่าทำไมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีสถานที่นี้ชื่อว่า Brainstorm Escape ก็ความหมายก็ตรงๆ Brainstorm ก็คือช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีการออกจากห้องนี้ไปให้ได้ด้วยกันทีนี้ตอนนี้มีห้องอยู่2ห้องให้เล่นก็คือ Oval Office ในทีมนี้ก็คือเราก็พยายามหาระเบิดแล้วก็พยายาม Diffuse ทำให้ระเบิดมันดับไม่ระเบิดไม่ภายใน1ชั่วโมงอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นระดับง่ายเด็กก็เล่นได้เพราะว่าตอนไปก็เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งของคนเด็กแบบประมาณอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยเข้าเล่นกันแล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องที่2ที่ First เข้าไปเล่นกับดิวแล้วก็กับคนอื่นๆก็คือห้องที่ชื่อว่า Insane Professor Huntฮันท์ที่นี่ไม่ใช่ว่าไปล่าเขานะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ชื่อว่าฮันท์ในทีมของอันนี้ก็คือเราได้รับเชิญจากโปรเฟสเซอร์ที่หายไปจากวงการ20ปีเข้าไปอยู่ในบ้านบนภูเขาของเขาแล้วก็อยู่ก็มีจดหมายเชิญมาให้เราเป็นตัว VIP พอพวกเราเข้าไปถึงที่นั่นโปรเฟสเซอร์เขาก็บอกว่าให้พวกเราพยายามหาทางออกจากห้องนี้ให้ได้1ชั่วโมงไม่งั้นเขาก็จะปิดตายห้องเราให้เราอยู่บนบ้านในภูเขานั้นตลอดกาลแล้วก็ช่วงนี้ที่คนอื่นก็เก่งๆกันเพราะฉะนั้นก็สามารถหาทางออกได้ภายในเวลา55นาทีก็เหลืออีกประมาณ4นาทีเศษๆโดยทีมของ Escape Room อันนี้ก็คือ Literature แล้วก็ History ก็ถ้าเกิดเราเข้าไปห้องครั้งแรกก็จะอันนี้ก็จะไม่สปอยเลยก็จะมีพวกเหมือนกับมีหนังสือเก่าๆมีรูปภาพมีนาฬิกาที่ดู Antique เป็นของสะสมนะฮะก็มีเหมือนกับตัวตุ๊กตาอะไรไม่รู้ตกแต่งเต็มห้องเต็มเลยฉะนั้นพอเข้าห้องครั้งแรกปุ๊บ ก็เริ่มเกมมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องหาว่าเออเราควรจะเริ่มจากไหนในกล่องนี้มีของอะไรซ่อนอยู่ไหมในตุ๊กตานี้มีตัวเลขหรือมีสัญลักษณ์อะไรที่เราต้องไปค้นหาต่อไหมก็หลักๆก็จะมีพวกกล่องที่มีเซฟมีเลข4หลักให้เราใครๆแต่หน้าที่เราก็คือต้องดูว่าต้องเอาเลข4หลักเนี่ยมาจากไหนพัซเซิลตอนแรกก็จะมีพัซเซิลเหมือนกับว่าหลายๆอย่างก็คือทำให้เราสามารถทำงานไปพร้อมๆกันได้ไม่ใช่ว่ามีแค่อันเดียวทุกคนต้องมานั่งจ้องก็คือโอเคมีคนนึงมีกล่องอันนี้ก็เอาไปแก้อันนี้คนนึงได้กระดาษมีคนรับมาเออก็เอาไปแก้กันเป็นต้นแล้วก็พอทำพัซเซิลหลายๆอันสุดท้ายก็เอาครูนี่นั่นมารวมกันแล้วก็จนไปถึงจุดสุดท้ายก็คือถึงเมตาพัซเซิลแล้วก็ไปไขรหัสหากุญแจความประทับใจส่วนตัวก็ประทับใจมากคือสนุกกว่า1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากก็เริ่มเข้าห้องปุ๊บคาของก็รู้สึกว่าคิดนู่นคิดนี่ปั๊บอ้าวเวลาจะหมดแล้วแล้วก็เออปึ๊บโอ้รอดชนะก็โดยส่วนตัวก็ชอบพวกพัซเซิลทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นพัซเซิลที่มีธีมสวยก็คือเราเข้าไปในห้องแล้วก็เรารู้สึกว่าได้อยู่ในห้องนั้นจริงๆเป็นห้องของโปรเฟสเซอร์ที่มีหนังสือมีของแต่งเก่าๆมากมายก็คือเรื่องธีมดีเยี่ยมแล้วก็เรื่องของประดับก็ดีเยี่ยมมากแล้วก็พัซเซิลแต่ละอันก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปง่ายเกินไปที่ยากตอนแรกคือการเริ่มไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีเพราะว่ามีของให้เริ่มมากมายเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอหลังๆก็จะเหมือนกับว่าเราก็ต้องร่วมทำงานร่วมกันแล้วเพราะว่าพัซเซิลมันจะเริ่มเหลือแบบอย่าง2อย่างที่เราต้องพยายามหาที่ได้ไปเล่นคือห้องเขาเนี่ยเขาจำกัดอยู่ที่8คนแล้วก็เฟิร์สกับยูเข้าไปเล่น2คนก็คือไปจอยกับคนอื่นอีก6คนจริงๆเขาไม่ได้มั่งคือ2ไม่ใช่มั่งคือ8แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการไปจอยกับคนอื่นก็จอยได้ทำให้ทำง่ายขึ้นคือ2คนก็คงเล่นยากมากเพราะว่า8คนนี่ก็ยังแบบบางทีหาของกันไม่ครบเลยก็สนุกคือได้เป็นทีมเวิร์คได้ช่วยๆกันหานู่นหานี่คือแต่ละคนก็จะมีสิ่งที่เห็นไม่เห็นคือตัวอย่างที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ได้เข้าไปเล่นเลยก็คือเหมือนกับว่ามันมีกล่องอันนึงมีล็อกอะไรพวกเนี้ยคนหนึ่งก็เขาเอาของข้างในไปหาคำตอบแต่ว่าเออคนจะปลดล็อกไงก็มีคนทิ้งกล่องไว้แล้วก็หยิบกล่องขึ้นมาดูอ้าวข้างล่างมีภาพก็คือคนหนึ่งเขาดูไม่ครบไม่เห็นภาพข้างล่างก็โอเคเอาภาพข้างล่างโชว์แล้วถามว่าเออมีใครรู้จักคนในภาพนี้ไหมแล้วก็คนที่มองภาพเนี้ยเขาเหมือนกับเขามองบนไปก็อ๋อรู้ไงแล้วก็อ่านไปอ๋อโอเคมันคือภาพที่แบบแขวนอยู่ข้างหลังก็คือประมาณว่าเหมือนกับว่า
เราแบบไปทำสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนะคือต้องมีหลายๆคนช่วยกันสังเกตว่าเออเฟิร์สเป็นคนเห็นว่าเออมันมีภาพอยู่ข้างล่างนะคนอื่นไม่เห็นใช่ไหมแต่พอเฟิร์สเห็นภาพเฟิร์สก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อเฟิร์สก็เลยเอาภาพไปคนอื่นดูคือคนอื่นที่เห็นภาพแบบมุมพอดีคือเห็นภาพนี้แล้วก็เห็นภาพบนฝาผนังพอดีด้วยก็โอเคอ๋อเห็นแล้วรู้ว่าโอเคภาพนี้ต้องเชื่อมโยงกับอันนั้นเป็นภาพเดียวกันนะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์พัซเซิลที่แตกต่างกับที่เคยเล่นมามันจะมีคอลเลจพัซเซิลที่ให้พัซเซิลแบบเป็นปึกเลยแล้วก็ทีม4คนก็ช่วยๆกันคิดไปคิดมาแล้วก็เอาคำตอบไปใส่แต่ว่านี้มันจะต่างที่ว่าคือเราต้องทำงานด้วยกันจริงๆเพราะว่าพัซเซิลนี่มันออกเป็นทางฟิสิกอลเป็นของที่เราจับต้องได้เราต้องรู้ว่าโอเคเอาของไปวางไหนเอาหาอะไรในของสิ่งนั้นมีจับโน่นหมุนนั่นนิดหน่อยพวกเนี้ยแล้วก็บางทีเราลองอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราทิ้งไว้พอคนอื่นมาลองคนอื่นก็จะลองได้ก็มีเรื่องโชคด้วยแล้วก็เรื่องความช่างสังเกตของแต่ละคนแล้วก็เวลาที่อยู่ในห้องนี่คือรู้สึกว่ากดดันจริงๆเพราะว่านั่งมองนาฬิกาตุ๊กๆแล้วก็มองของบางทีก็แบบนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อแล้วก็1ชั่วโมงรู้สึกว่าเป็นเวลาที่กำลังดีเลยเพราะว่าก็ออกมาจากห้องเธอใช้เวลา55นาทีเช็ดชิวออกจากห้องแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำได้ถึงจะไปเกินๆว่าทำโอเคทำกับคนอื่นก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นกับคนที่รู้จักกันหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่เต็มอิ่มกว่านี้ก็คือโอเคเราเป็นเพื่อนกันเราช่วยกันเราคุยกันรู้เรื่องกว่าแต่ว่าพอทำกับเขาแล้วก็ช่วยกันนะก็คือโอเคทำนู่นทำนี่ช่วยกันหาตัวเลขช่วยกันหารหัสอะไรแต่ว่าก็มันทำกับคนอื่นอ่ะมันความรู้สึกมันก็ไม่ได้เต็มที่เท่านั้นอ๋อแล้วก็ปลายเดือนนี้ที่ Brainstorm Escape ของที่เนี่ยก็จะมีเปิดห้องใหม่ก็หวังว่าจะสามารถรวบรวมคนแถวนี้คนรู้จักไปเล่นด้วยกันได้ก็น่าจะมันขึ้นอีกเยอะนับมายมหาศาลก็สำหรับคนที่ชอบพวกพัซเซิลทุกอย่างก็เป็นบทพัซเซิลหรือว่าเป็นพวกตัวเลขไขรหัสหาโค้ดหาของพวกนี้อาจจะไม่ต้องพัซเซิลอาจจะเป็นแค่หาของก็ได้คือแบบว่าโอเคเรามาอยู่ในห้องแล้วก็แบบเออไขนู่นไขนี่หมุนโน่นหมุนนี่ดูซิใต้นี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมประมาณนั้นแล้วพอพวกเราช่วยๆกันหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออได้ทำงานเป็นทีมจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราได้ประสบความสำเร็จร่วมกันช่วยกันหนีออกจากห้องก็อย่างที่ว่าไปที่กรุงเทพก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ Escape Huntไม่แน่ใจว่ามีอีกที่หรือเปล่าถ้าเกิดมีจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอก็จะมีข้อมูลมากมายมหาศาลก็จะมีวิดีโอตัวอย่างมีข้อมูลเว็บไซต์ที่ไปหาข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็แนะนำสถานที่หรือถ้าเกิดใครที่เคยเล่น Escape Room ที่นี่มาแล้วอาจจะเป็นที่นี่หมายถึงว่าที่กรุงเทพหรือที่อื่นๆมาแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์กันดีกว่าว่ารู้สึกสนุกยังไงแล้วก็มีทีมดีไหมได้ทำพัซเซิลสนุกไหมพัซเซิลยากง่ายขนาดไหนแล้วก็สามารถออกจากห้องทันเวลาที่กำหนดหรือเปล่าก็เจอกันใหม่กับวล็อกพี่ใน25กันในเทปต่อไปครับ